และนี่คือโน้ตบุ๊ก MSI TIN A15 ราคาเบาๆจับต้องได้จาก I Have CPU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ครับผมปาว I Have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของในส่วนของโน้ตบุ๊กนะ I Have CPU เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่คอมเซ็ตขายนะครับคือเราจะมีโน้ตบุ๊กขายด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้รหัสเต็มๆคือ MSI TIN A15B7UC046TH นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะด้วยหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วครับ Full HD ครับ 1920x1080 ครับเป็นแพนเนลที่เป็น IPS ครับ Refresh Rate 144 Hz เพราะความหนาของเครื่องหนาเพียง 21.7 มิลลิเมตรหรือว่า2เซนนิดๆเท่านั้นเองครับรองรับ Hi-Res Audio ครับเพื่อการรับฟังเสียงเพลงและคุณเสียงคุณภาพสูงก็คือว่าพูดง่ายๆคือมันจะเพิ่มอรรถรสและทำให้เสียงนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็รองรับ DTS ด้วยนะครับเพื่อให้คุณสามารถดื่มด่ำไปกับเสียงที่มันสมจริงและแม่นยำระหว่างการเล่นเกมหรือว่าดูหนังนั่นเองพูดง่ายๆคือ TIN A15 ตัวนี้รองรับเสียงทั้ง2แบบเลยคือทั้ง DTS และ Hi-Res Audio นั่นเองครับรองรับ Wi-Fi 6E โน้ตบุ๊กรับ Wi-Fi 6E รับ Bluetooth 5.3 ด้วยนะครับมาพร้อมกับแอปพลิเคชันครับ MSI App Player ครับที่เป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง BlueStack ครับทำให้คุณสามารถเล่นเกมมือถือหรือ PC ได้แบบไร้รอยต่อได้เลยคือเวลาเล่นเกมผ่านมือถืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่เข้าแอป MSI App Player ได้เลยนะครับ MSI Center ครับอันนี้เป็นศูนย์ควบคุมนะครับและปรับแต่งระบบต่างๆภายในโน้ตบุ๊ก MSI ครับและเหลือเชื่อครับราคานี้ครับ 24,790 จ่าย Have CPU ครับซึ่งสเปคเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็น 7,000 ซีรีส์นะมันต้องรองรับ RAM DDR5 ด้วยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ย CPU จะเป็น AMD Ryzen 5 7535 HS นั่นเอง HS HighPerformance S คือ Slim นะครับแล้วก็มี AMD XDNA ด้วยนะ Architecture ครับ6 Core 12 Thread Mac Boot ที่ 4.55 GHz มันจะแรงเท่าประมาณ Ryzen 5 5600X บน Desktop นั่นเองแล้วก็การ์ดจอครับจะเป็น NVIDIA GeForce RTX 3050ครับเป็นตัวแล็ปท็อป GPU 4 GB DDR6 ความแรงก็น้องๆ3050 6 GB บน Desktop ละกันนะถ้าเป็นตีเป็นการ์ดจอที่เราพอจับต้องได้คือประมาณ1660นั่นเองแต่ว่าข้อดีคือมันมี DLSS นั่นเองครับ RAM ครับราคาที่ผมกล่าวไปด้านต้นเนี่ยข้างต้นเนี่ยมันจะราคาไม่รวมแรมนะดังนั้นเนี่ยถ้าอัพทั้งทีเดี๋ยวผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นแรม16 GB ซะเพิ่มอีกแค่ 1,470 บาทครับเพิ่มแรม8 GB DDR5 ครับ Bus 1,800 MHz ก็จะเป็น16 GB DDR5 Bus 1,800 MHz นั่นเองครับ Storage 512 GB ครับ PCIe 4.0 NVMe Not 2 Up SSD ก็คือ Storage เนี่ยให้มา512 GB สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อันนี้แต่ว่าต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าช่องเขาให้มาช่องเดียวนั่นเองนะครับ Display ครับหรือว่าขนาดของหน้าจอครับ 15.6 นิ้วครับ Full HD ครับ 1920x1080 ครับเป็น IPS Panel นะ In-Place Switching ตัวนี้144 Hz ไอ้ที่แกร์คือจอด้านค่าสี 45% NTSC ครับสล็อตแรมให้มา2สล็อตครับ N.2 ให้มาสล็อตเดียวครับแล้วก็ Input Output เนี่ยจะมีพอร์ต USB 3.2 Gen 1ที่เป็น Type A เนี่ย3ช่อง Type C ที่เป็นอเนกประสงค์นะคือว่า Type C 1ช่องเนี่ยนอกจากรองรับ USB 3.2 Gen 2แล้วก็คือ Transfer Rate ขนาด 10 Gigabit per Second ครับรวมถึงรองรับการต่อ DP ได้ด้วยก็คือต่อ DisplayPort ได้ด้วย With PD Charging PD ก็คือ Power Delivery ใช่ปะคือสามารถชาร์จิ่งไปได้ด้วยก็คือเอาท์พุตไปได้ด้วยนั่นเองนะครับพอเชื่อมต่ออีกอันนึงครับ HDMI 2.1 ครับอันนี้ให้มา1ช่องซึ่งซัพพอร์ต 8K ที่ 60 Hz ครับและ 4K ที่ 120 Hz นั่นเองแจ็คเฮดโฟน1อันแจ็คไมโครโฟน1อันพอร์ต RJ45 หรือว่า LAN พอร์ตอีก1อันและ DC in ก็คือตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่แปลงจาก AC to DC นั่นเองครับน้ำหนักครับ1.86 กิโลกรัม OS แถมมาตรงนี้คือ Windows 11 Home ครับแบตเตอรี่3เซลล์ครับลิเธียมโพลิเมอร์ครับ 52.4 วัตต์อาวร์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือโน้ตบุ๊กราคานี้ 24,790 แนะนำให้เพิ่มแรมไป16 GB ซะบวกอีก 1,470 ที่เป็น MSI TIN A15B7UC046TH ครับผลการทดสอบจะเป็นยังไงมาดูกันครับเกมแรกครับอย่าง PUBG ครับ Player Unknown Battleground ครับ Full HD ปรับสุดครับทุกอย่าง Very Low Will Restack กับ Texture Ultra 70-110 เฟรมเห็นไหมทำได้Valorant ครับ Full HD ปรับสุดครับ160-230เฟรมปรับโลครับ180-220เฟรมก็คือปรับพากับปรับโลเนี่ยใน Valorant เนี่ยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เกมเบาๆไปใช่ไหมต่อไปเกมหนักๆครับ Ghost of Tsushima ครับ Full HD ปรับกลางครับเปิด AR 3เฟรมเจนอันนี้รอด 70-90 เฟรมไฟเอ็มครับเมืองแฟมิลี่ซิตี้ครับปรับไฮทั้งหมดครับอยู่คนเดียว60-70เฟรมครับขับรถ55-70เฟรมการหลาดกลาง55-85เฟรมแต่ถ้าลองปิดเงาดูครับถ้าลองปิดเงาดูจะพบว่าเฟรมเรทนั้นมีความแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับอยู่คนเดียว70-80เฟรมขับรถ70-80เฟรมแล้วการหลาดกลางอยู่ที่70-90เฟรมนั่นเองคือมันสามารถที่จะเล่นไฟเอ็มได้ด้วยนะครับเกมต่อไปครับ Forza Horizon 5ครับฟูลที่ปรับไฮครับ90-115เฟรม Apex Legends ครับฟูลที่ปรับไฮครับ
90ถึง120เฟรมเฮ้ยชิลนี่ชิลเลย Power ครับ Full Depth High ครับ DL Balance ครับ DLS Balance ครับ60 70เฟรมนั่นเอง Red Dead Redemption 2ครับฟูดีปรับกลางหมดเลยเท็กเจอร์เป็นไฮเปิด DLS บาลานซ์ก็เล่นได้นะ45-70เฟรมแต่ก็ปรับโลดีกว่านะครับไซเบอร์พังครับ50-85เฟรมอันนี้ไม่แนะนำนะปรับต่ำสุดเปิด DLS บาลานซ์ก็ไม่แนะนำนะ Helldiver 2ครับปรับกลางได้เรนเดอร์สเกลบาลานซ์เนี่ยก็รอด50-65เฟรมโดยรวมแล้วผมมองว่าถ้าผมเทสเกมแต่ละเกมอย่างเช่นตัว Helldiver 2 Forza Cyberpunk Red Dead อะไรพวกเนี้ยเกมเบาๆหรือว่าแค่ดูหนังแค่ดูเพลงฟังเพลง Spotify หรือว่าการประชุมการเรียนออนไลน์การทำงานการยกไปทำงานนอกสถานที่เนี่ยสามารถทำได้แบบสบายสบายคือแรงตามราคานั่นแหละนะครับเอาละถ้าเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับเอาจริงแล้วโมเดลเหมือนกันหมดเลยนะ T15 เราคงคุ้นกันอยู่แล้วนะครับหน้าตาตรงนี้อันนี้คือโลโก้เอเวอร์ไซด์ตรงนี้ตัวนี้เป็นแมทครับดำด้านแผงหลังเนี่ยก็จะปกติทั่วไปนะครับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยน้ำหนักเบามากนะเห็นปะ 1.86 กิโลกรัมแข็งแรงใช้ได้เปิดมาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณเห็นคืออะไรครับ1เลยคือหน้าจอครับ 15.6 นิ้ว Full HD ครับ 1920x1080 ครับ 144 Hz ครับเป็น IPS อันนี้เป็นเว็บแคมครับ 720p ครับไมโครโฟนอินพุตเข้ามาตรงนี้จะเห็นเป็นสันตรงนี้เห็นไหมปึ๊บและอันนี้ก็คือจะเป็นคีย์บอร์ดไม่ใช่ RGB นะเป็นวันโซนให้แสงไฟโทนฟ้ามันจะเน้นที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยจะมีปุ่ม WASD นะครับที่เขาไฮไลท์ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เพิ่มเสียงเปิดโหมดพัดลมเปิดโหมดคูลิ่งปิดจงปิดจอรวมถึงมัลติมีเดียทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีนัมแพดนะครับก็เป็นเทนคีย์เลสหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีนัมแพดแล้วก็มีทัชแพดให้ด้วยแต่ก็ต่อเบาดีกว่าตัวเครื่องแข็งแรงบานพับโอเคนะครับกลางได้ประมาณนี้ประมาณ145องศาก็พอดีด้านซ้ายมือจะเป็นระบบคูลิ่งทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอากาศเข้าไหลออกตรงนี้นี่คือด้านคูลิ่งครับพอร์ตเชื่อมต่อตรงนี้จะมี USB ครับที่เป็นตัว 3.2 นะครับอันนี้เป็น DC in นะครับด้านหลังของตัวเครื่องจะมี1เลยคือ HDMI 1ช่องอันเนี้ยซัพพอร์ต 8K ที่ 30Hz และซัพพอร์ต 4K ที่ 120Hz ได้เองครับต่อมาครับทางด้านขวาเนี่ยจะเยอะหน่อยก็คือพอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยจะเทไปทางด้านขวาหมดเลยเห็นป่ะอันนี้ RJ45 ครับหรือว่าพอร์ตแลนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นที่เป็น Type C ที่ผมบอกอันนี้คือพอร์ตพระเอกก็คือจะเป็น USB Type C 3.2 Gen 2แล้วก็เป็น PD Charge ได้ด้วยนะครับคือชาร์จแบตได้มี Power Delivery ได้แล้วก็รวมถึงการเป็น DP PD Power Delivery DP Credit Display Port 3แบบเลย Transfer ข้อมูลได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วก็ต่อจอออกข้างนอกได้อันนี้คือ 3.2 Type A ครับอีก2ช่องแล้วก็อันนี้จะเป็นแจ็คที่เป็นไมโครโฟนเครือบทองนะครับไมโครโฟนเฮดโฟนก็จะเครือบทองเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมแล้วเป็นโน้ตบุ๊กอีกตัวนึงที่บางเห็นปะเบาวิวเลยล่ะนะครับประสิทธิภาพที่ดีขนาดนี้ผมมองว่าโอเคนะโดยส่วนตัวผมมองว่าโอเคก็เราดูผลเทสรวมถึงดูสเปคอื่นจาก iHab CPU ได้ด้วยเช่นกันนะครับและนี่คือ MSI TIN A15 B7UC0406T นั่นเองครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะ 15.6 นิ้ว Full HD 144Hz ครับ IPS ครับความหนา2เซนกว่า Highlight Audio Support ทุกอย่างระบบเสียง DTS Support ทุกอย่าง Wi-Fi 6E มี Ryzen 7 7535H ครับกับการ์ดจอ RTX 3050ครับในราคา 24,790 อันนี้คือ RAM 8GB DDR5 นะแต่ว่าผมแนะนำว่าเพิ่มอีก 1,470 ครับจะได้ RAM 16GB นั่นเองครับแล้วนี่คือโน้ตบุ๊ก MSI TIN A15 ครับจาก iHabCPU อย่างผมบอกนะถ้าไม่ถูกใจรุ่นนี้นะรุ่นอื่นก็มียี่ห้ออื่นก็มีและที่สำคัญก็คือ iHabCPU นั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อเลยแล้วกันครับเป็น iHab Notebook นั่นเองครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ iHab ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ